สำหรับคลิปหน้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าโลกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดทุกๆ1นาทีเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพึ่งสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับว้าวอยู่กับผมสระก้าวเองในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราจะเล่นไมน์คราฟต์ถ้าแบบโลกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดทุกๆ1นาทีเว้ยฟ้าโยดูดิดูดิไปแล้วโอ้กูคือพระเจ้ากูคือพระเจ้ากูประสงค์พรนเวลาเป็นโลกนี้แกเป็นเพลนด้วยการตื่นของเกียร์5เยี่ยก็จะเริ่มดูนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไม่ถึง100ไลค์ไปเลยพร้อมแล้วไปเริ่มเล่นกันเลยฮะมาถึงเหมือนเราต้องไอ้นี่ว่ะคุณผู้ชมหาของที่จะขุดอุปกรณ์เพชรได้ซึ่งเราไม่มีเว้ยโอ้เรามีเพชรเพียบเลยแต่เราไม่มีหินไม่มีอะไรเลยไม่มีอุปกรณ์เริ่มต้นเราตายเฮ้ยว่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อะบล็อกคนละบล็อกเฉยเลยวอตโอเคไม่เป็นไรเราเหมือนเราอย่างน้อยเราก็มีไอ้นี่อยู่คุณผู้ชมมีไม้โย่เอมอรัลอย่างนั้นเลยไอ้เก้าไอ้เก้าได้ยินเสียงอะไรไหมเก้าไอ้ได้ยินเสียง NPC ข้างหน้าหมู่บ้านนั่นปะเราว่าโอ้ยมันรันเพียบเลยไอ้มันรันเพียบเลยไอ้มันรันเพียบเลยทุกคนอย่าจ้าละโอ้ชูไม่นะไอ้ฟ้าโอเคโอเคหรือว่ากล่องหายหรือว่ากล่องหายโอ้โหชุดทองต้องคนทำทองอย่างกูโอ้เยอะของอย่างดีไอ้ฟ้าเอ้าใส่แล้วถอดไม่ได้มันติดคำเศร้าแล้วนี่ what เปลี่ยนเป็นสลามเออฟ้าได้เวลาหาเหมืองเว้ย I am Limulu โอ้โยไปต่อฮะอย่าหยุดยั้งเราอย่าหยุดไอ้ฟ้ามาดูนี่โต๊ะค้าไม่หยั่งอ่ะโยโหตัวค้าเป็นไงเอ้ยเก้าแต่ก่อนหน้านั้นมานี่อะไรwhat ghoston มาเบื่ออะไรเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแล้วโอ้พระเจ้าต้องประทานพรเอาไปก่อนกูจะไปเดินทางตัดสรู้ละเอากูไปแล้วโอ้อย่าลืมกดไลค์นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าghoston เอาไปค้าเป็นพวกอุปกรณ์ยาได้ด้วยโอ้โหไอ้ฟ้าอยากให้ป่าไม้กลายเป็นโกลด์สโตนดิเพื่อนเย้ขาแบบจ่ายแอนซอสได้ฮะคุณผู้ชมเย้แต่มันก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะอุ้ยน้ำพึ่งครับเราอ่ะบินมาแล้วอะไรบินพึ่งไงพึ่งบินมาแล้วไม่เห็นมีสักตัวนี่หรอโอ้ยหนาบอะไรนะไม่ตีไก่ไก่จริงไงหนุ่มเยอะเอาว่าขอโคตรดีไอ้ฟ้าเราว่าเราต้องไปหาเหมืองนะเว้ยจากใจเลยโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวนะรอบนี้มันนี่ก็สตาร์ดูดดันดูแดดโอเคเกลิตันโอเคเออไปตาบินไปเลยว่าอย่างนั้นไอ้ฟ้านี่มันคือบล็อกอะไรอ่ะฐานเหรอแบ็กสโตนเอามันคือหินดำมันเอาไว้แบบมันมาจากในเธอโอ้ในเห็นเหมือนชัดไม่บีหนึ่งโอ้เหมือนสวยมากเลยแต่กูจะทำลายมันด้วยน้ำมือกูเองทำอะไรอย่างกระจอกนี้กูขอหน่อยน้องขอแบบเพชรเหล็กก็ได้เหล็กโอ้เรามีได้เหล็กแต่รู้ไหมเราขาดอะไรอะไรอ่ะขาดที่ขุดไงน้องเฮ้ยแต่เดี๋ยวความสามารถไอ้เจ้าบอกนะแล้วว่าเราสามารถขุดเหล็กได้เราสามารถใช้กุญแจขุดไม้ขุดเหล็กได้ว้าวถ้าตามหลักสูตรของพิทักษ์โกลัสแล้วว่าพิทักษ์โกลัสยิงกูเล่นสะสมเขาอะเขาไปยิงกูแล้วมันผิดหลักฟิสิกส์หนีเร็วโย่โอเคต่อชีวิตปะเนี่ยต่อชีวิตของโคตรดีไอ้ฟ้ามันต่อชีวิตได้เองได้ที่ขุดใหม่เหรอเออโอ้เอาว่ามาดิฮะน้องๆง่ายๆฮะง่ายๆถ้าตามหลักสูตรแล้วผมว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลอย่าง1,000,000%ฮะคอมโบโซนเยบไอ้ฟ้าไม่ได้ขาดอีกนิดนึงเอาคอมโบแบบดิฟเฟเลตมามีเอาละคุณผู้ชมเราได้มาเป็นนิวไจแอนท์ละรอบนี้ถ้าเราแบบเจอเรียกว่าอะไรนะ
พวกเพชรพวกเหล็กเนี่ยจะขุดให้ไม่ยั้งเลยโอ้โหรอบนี้เหลือจะเชื่อมันเปลี่ยนเป็นอีหยังวันนี้โอ้โหมันปิดทะเลสโตนอย่าบอเตอร์อย่าคิวมีอย่าคิวมีโอเคเจอเดมอนตรงนี้นะครับฝากขุดด้วยเล่นๆๆๆขุดเองเอาเหล็กไปเผานะเพื่อนเดี๋ยวเอาเหล็กไปเผาด้วยเล่นยากลำบากจัดฮะคุณผู้ชมโอ้ยเหล็กๆข้างหน้าก็เหล็กข้างหน้าไปเร็วก่อนที่กูจะเหยียบไปยังไงนี่ไงเหล็กอยู่นี่ไงมึงพูดดีนานี่โอ้นี่แหละบ้านเหตุที่กูต้องการมานานแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยกูเล่นมาริโอ้ป่ะเนี่ยเพื่อนเห็นยังอ่ะนี่มาริโอ้มันเลยเพื่อนเอาละคุณผู้ชมผมว่าจังหวะนี้เราต้องแบบไปในเรื่องของเนทงเนเธอร์แล้วอ่ะจังหวะนี้มันมาแล้วมาแล้วโอ้วิ่งวิ่งเลี้ยววิ่งเลี้ยวโอ้สายหน่อยสายหน่อยโอ้ใกล้ทันละใกล้ทันละโอ้โหแหกโค้งไปทีนึงโอ้ยแหกโอ้ยผมว่าต้องไปเนเธอร์แล้วว่ะคุณผู้ชมจังหวะเนี้ยไปหาของที่มันแบบดูเท่อย่างนี้ล่ะเอามาเอนชาร์ตเลยน้องเลยสีนี้แบบสีจิตใจของพวกเราจิตใจสีม่วงสีฟ้านี่มันสีบริสุทธิ์ไอ้น้องจำเอาไว้โอ้โหมายก็อดด้วยพลังแห่งเทพโพไซดอนที่ร้อนๆแห่งนี้จงหนาวเย็นซะเยียมันไม่เย็นน่ะมันไม่เย็นฟ้าไอ้ฟ้าเอ็งว่าไอ้นี่มันไหวกับเราปะวะไอ้ข้างหน้าเราเนี่ยมันไม่ไหวกับเราด้วยพลังแห่งไฟของฉันน่ะฉันจะเผามันเองเผาหน้ามึงก่อนเลยอย่างแรกอ่ะโอเคมาดิโย่ก็ไม่น่ากลัวหรอกนะไม่ได้น่ากลัวหรอกเออว่ะไอ้ฟ้าพอมันเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วมันดูไม่ค่อยน่ากลัวนะเอ็งว่าไหมก็นิดนึงใช่ไหมล่ะเพราะน่ากลัวเลยนิดนึงพี่กรีนมันจะตีกูช่วยกูด้วยไหนมันจะดูเป็นพี่กับเราเนอะเว้ยเห็นมันเห็นทำอะไรเราทำอะไรเราเลยโคตรดีซี่อ่ะดูดิเริ่มไหมล่ะผู้ชมขออนุญาตรีบเอารีบไปโอเคไม่น่ามีของแล้วคุณผู้ชมเราไปหาของที่อื่นกันต่อดีกว่าไปๆ let's go ว้าลากันเฮ้ยระหว่างไปเดี๋ยวขอดูดิว่าเรายึดเป็นอะไรขอแบบดีๆได้มั้ยห้าวิเปลี่ยนโชคดีอื้อนี่เพื่อนไปเนเธอร์ได้เป็นเนเธอร์หวานเนเธอร์บล็อกเนี่ยนะโอ้มันแปลกประหลาดเกินไปแล้วเนเธอร์แลกก็มาหัวปวดเลยคุณผู้ชมโอเคผมว่าเราไปเตรียมของให้มันดีที่สุดดีกว่าแล้วก็แบบไปเจอที่นู่นเลยฮัลโหลคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าที่นี่มันใช่เนเธอร์หรือเปล่าวะมันไม่ใช่เนเธอร์นี่มันดินแดนเห็ดมหัศจรรย์โอ้นั่นไงวัวเห็ดกูจะวัวเห็ดแล้วเอ็นเดอร์แมนมองหน้ากูบอกว่าไอ้นี่มันบ้าปะวะกูกับตัวเองก็เป็นหรอไอ้น้องรีเพจบล็อกวิดทีเอ็นทีฮะเป็นเป็นเลยนี่ดีกว่านี่ดีกว่า multi insta kill insta kill คือเหมือนแบบตีทีเดียวแล้วตายหรอเฮ้ยเหลือไหวหรือเปล่าไอ้ว่ามันไหวกับเราเปล่าวะเอ็นเดอร์แมนอะเอ็นเดอร์ดราก้อนอะใครไหวไม่ไหวไม่รู้แต่ผมไปก่อนแล้วครับไปไหนน้องมาดีกูแล้วมาดีกูม่วงมาดิลงมาลงโอ้โหไอ้ฟ้าเหมือนเราแบบกลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะตอนเนี้ยมืดไปหมดเลยอะเรากลายเป็นทานเราเป็นคนเอาทานแล้วปกติคือไม่เอาอะใช่เฮ้ยมังกรลงมาหน่อยดิวะปล่อยหรือเปล่าน้องไหนตอบมาสิว่าใครอยู่จุดเหนือสุดของวงการฆ่าเอนเดอร์ดราก้อนพร้อมตามครับผมตามตอบมาเลยน้องบอกว่าผมสินะมาดิเอ็นเดอร์ดราก้อนมันไม่มาผมเลยอ่ะมันกลัวผมจัดปะเนี่ยถ้ากลัวขนาดนี้แล้วก็เฮ้ยป้ามันมาทางนี้แล้วก็จบตีมันเอาดาบใหญ่ๆดาบหนาๆดาบยาวๆดาบบวมอะไรอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนมันเห็นเราเป็นภูเขาหรือเปล่าวะ
ตีโค้งกลับไม่พักเลยเออมันเห็นเราไม่มีค่ามันไม่อยากยุ่งด้วยไปละลาก่อนโอ้โหโอ้ไม่เอาไปโดนแบบโดนมาเอาดาบเอาเดียวเป็นไงทีเดียวจอดเป็นไงของจริงป่ะไอ้น้องเก้าโอเคครับผู้ชมใครชื่นชอบล่ะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครบ์กดแชร์ด้วยในการเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม